สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมอีกแม่พันธุ์รักนะครับแม่รักแม่คอกของบ่าวมบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ซื้อแม่พูนหรือแม่เฒ่านะครับพี่น้องอายุกันหลายปีแล้วนะพี่น้องน่าจะ8ปีฮอด10ปีพุ่นละนะครับซื้อมาตะกี้ตัวนี้ซื้อมาบ่ฮอดแสนนะครับตั้งแต่3 4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วพุ่นละนะครับซื้อมากับลูกลูกชายเป็นลูกเก่าเจริญนะครับบ่าวมบขายให้คนมันจ่าไปเฮ็ดพ่อพันธุ์นะพี่น้อง 50,000 นะครับตอนนั้นขายไป 50,000 ไปมันผู้สาวนะครับเลี้ยงในปีนึงนะครับพี่น้องเพิ่นว่ามีคนมาให้เพิ่นแล้ว100,000นะครับพี่น้อง100,000นะครับก็ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วก็มาท่องตัวมากับมาผสมเงินอุทัยนะครับพี่น้องผสมโดยหมอเมียวค่อยใหญ่นะครับผสมให้บ่าวมอบอยู่มึงเลยนะครับมาขวดอยู่สารคามนะครับหลอดนะครับตอนนั้นก็ถือว่าผสมเพียงอยู่นะพี่น้อง 4-5,000 นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้น้ำเสือบ่ได้แล้วนะพี่น้องเพียงน้ำเชื่อโดนละ 3,000 นะครับแล้วก็หมอผสมกับแพงนะครับส่วนหอดเกษตรกรนี่ถือว่าราคาแพงนะพี่น้องตัวนี้ให้ลูกดีนะครับสูงว่าหลายนะครับสูง143นะพี่น้องเป็นค้วยอางใหญ่นะครับพ่วงหางใหญ่นะครับกระดูกแข้งขาถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องหน้าเขาดีนะพี่น้องให้ลูกดีนะครับตัวนี้ให้ลูกดีน้ำนมดีนะครับมาอยู่ลูกเงินอุทัยได้ปีกว่านะพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้น้องนะครับผสมบิ๊กอุทัยไปมาเป็นท้องนะครับพี่น้องบ่ท้องจน10เดือนนะครับพี่น้องบ่ได้ตรวจท้องสงสัยคือบ่ออกจากเทือนะครับพากันสงสัยก็เลยตรวจเบิ่งบ่ท้องนะครับก็เลยเสียเวลานะครับพี่น้องผู้ใดผสมเทียมนะครับหรือว่าอยากเสียเวลาให้ตรวจท้องเลยนะครับพี่น้องเพื่อความมั่นใจความบ่เสียเวลาเฮานะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับพี่น้องน่าจะท้องแล้วก็พอคุ้มฝูงนะครับเจ้ามีโชคนะครับลูกชายใบยกนะครับพี่น้องน้องไส้แท้ๆของเจ้าพันธุ์ดีนะครับอยู่ชัยภูมินะครับพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนะครับเจ้าพันธุ์ดีได้แชมป์งานเจ้าพ่อพญาแร่ปี62นะพี่น้องก็เอามาเฮ็ดพ่อพันธุ์นะครับเอาน้องไส้มานะครับเบิ่งผลงานนะพี่น้องป่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเบิ่งชัดๆแต่ละตัวนะครับว่านบ่ได้ออกคอกนะพี่น้องจัดงานสู่ขวัญให้ผู้สาวนะครับบรรจุคู่นะครับนี่ก็ได้ขังเมื่อมือนะครับกินฟางนะครับสวรรค์บรรยากาศนะพี่น้องควายนะครับว่าจะส่งลูกดีซื้อเลยนะพี่น้องไม่ต้องไปสนพันธุกรรมนะครับไม่ต้องไปสนเหล่ากอนะครับพี่น้องไม่ต้องไปสนว่าแม่งามบ่งามนะครับคันใจลูกดีเอาเลยนะครับเพราะว่าหยังเมื่อกี้พันธุกรรมบ่นิ่งนะครับใจลูกบ่นิ่งนะครับควายบ่ว่าแต่ควายนะพี่น้องเบิ่งคนรถนะครับพ่อแม่เดียวกันเนี่ยลูก 2-3 คนเนี่ยบ่คือกันจักคนนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าตาความสูงความใหญ่นะครับนิสัยนะครับพ่อแชมป์แม่พ่อแกนแชมป์แม่แกนแชมป์ก็ลูกว่าสิได้แชมป์นะครับแต่ว่าคันเลี้ยงอัดหัวอาหารตั้งแต่แม่ท้องนะครับแม่ท้องก็ใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนะครับ
กระเบื้องผลงานเอานะพี่น้องในการสื่อควายนะครับและกับการผสมนะครับไปเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกตัวนึงนะพี่น้องครับแม่นี่เป็นแม่กุหลาบนะครับสื่อมาจากเซียนควายเมืองหนองบัวลำพูนะครับพี่น้องตะกี้เพิ่นเลี้ยงประกวดอยู่นะครับมันน่าจะทับติดยากแหละนะครับพี่น้องเพราะมันตัวใหญ่อ้วนใหญ่นะครับเพิ่นเลี้ยงประกวดอัดหัวอาหารมาตัวนะครับเบามอบนะพี่น้องว่าควายทองได้4-5เดือนนะครับห้องกระเบื้องบ่ออกด้วยความซื่อใจเสียใจกันกับซื่อนะครับเพราะว่ามันอ้วนกับว่ามันท้องนะครับตะกี้ซื้อควายบ่เป็นพอผมเป็นคนไปเบิ่งนะครับผมยุงเทพซื้อมาแสนหนึ่งนะพี่น้องตั้งแต่ปี60นะครับนี่นะครับมาเลี้ยงอยู่6-7เดือนกับบ่ออกนะพี่น้องอยู่ซื้อมาขึ้นนะครับมาขึ้นก็เลยเอาไปทับเจ้าอ้นนะครับพี่น้องเจ้าอ้นอยู่ตะกี้อยู่ทางหนองบัวลำพูนะครับพี่น้องทางหน้ากลางนะครับลูกเคยเพิ่นซื้อให้นะพี่น้องให้พ่อเลี้ยงนะครับพอลูกเคยเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับพี่น้องแล้วก็ซื้องอแม่ไทยชีวิตมาเลี้ยงนะครับมาทับมาขึ้นก็เลยได้ไปทับเจ้าอุ่นนะพี่น้องออกมาตัวแรกเป็นลูกตัวผู้นะครับขายไปให้คนทางเหนือนะพี่น้องทางน่าจะทางสุโขทัยทางลำพูนไปพูดละนะพี่น้องไปเฮ็ดพ่อพันธุ์นะครับลูกชายจะอ้นนะครับพี่น้องแล้วก็มาทับผสมเทียมเกี๊ยวฟ้าไปนะพี่น้องหมอเอนะครับผสมให้นะครับหมอเอผู้กระดึงนะครับออกมาได้ตัวแม่นะพี่น้องก็ถือว่าคันผู้คันแม่นะครับแต่ก็ต้องรอเบิ่งอีกยาวๆนะครับตัวนี้เป็นควายที่กระดูกใหญ่นะครับพี่น้องกระดูกโครงสร้างใหญ่กว่าหมูในคอกนะครับลูก2นะครับอายุประมาณ5ปีเพราะว่าทับตอนอายุหลายนะครับ3ปีนะครับพี่น้องใครได้ทับ3ปีน่าจะ3ปี3ปีกว่านะครับเพราะว่าส่วนที่ทับติดนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็บ่ทันได้ทับเทียนะครับพี่น้อง ก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์การเลือกซื้อนะครับงัวบ่ว่างัวบ่ว่าควายนะพี่น้องเบิ่งดีๆนะครับต้องหาเลี้ยงที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้แล้วก็คนที่เลี้ยงนะครับพี่น้องเฮาสิได้เห็นพันธุกรรมของเขาจริงๆนะครับได้เห็นกระดูกโครงสร้างนะครับได้เห็นผลงานการใจลูกจริงๆนะครับมันสิบ่เสียเวลาเฮานะครับแล้วเฮาก็สิบ่ถูกตัวถูกต้มนะครับอันสื่อน้ำข้นที่สื่อมาขายไปเนี่ยต้องเบิ่งดีๆเช็คประวัติดีๆควายเนี่ยใบหลอดหาง่ายนะพี่น้องบ่มีใบเพชรดีกีนะครับเพิ่งว่าเลือดลอยตรวจสอบยากนะครับนั่นคือต้องเบิ่งดีๆนะพี่น้องมีเงินอย่างเดียวเนี่ยท่านบ่มีคนไว้ใจอีหลีสื่อหรือผ้าสื่อหรือหูจักแรงสื่อเนี่ยเจ๊งขาดทุนนะครับขาดทุนตั้งแต่มือสื่อเลยนะครับแล้วขาดทุนเนี่ยบ่มันขาดทุนหน่อยขาดทุนหลายนะครับเพราะว่าราคามันแพงนะครับพี่น้อง200,000 300,000 400,000 500,000หรือตัวเป็นล้านก็มีคนถึกตัวก็มีนะพี่น้องตัวกันเองก็มีนะครับเสี้ยนกับเสี้ยนก็มีนะครับพี่น้องต้องเบิ่งดีๆนะครับต้องติดตามต้องศึกษานะครับลูกตัวนั้นตัวนี้นะครับคันซื้อกับคนเลี้ยงนะครับสิซื้อฟาร์มใดหรือติดตามไว้หลายๆฟาร์มเบิ่งเขาผสมอีหลีบ่นะครับตั้งแต่ผสมนะครับใส่หมอผสมอีหลีน่าเชื่อถือบ่นะครับแล้วก็ติดตามตั้งแต่ท้องนะครับติดตามท้องแก่ท้องอ่อนติดตามตอนคลอดแล้วก็ติดตามตอนเบิ่งพัฒนาการตอนการเจริญเติบโตนะครับจนย่านมจนใหญ่นะครับแล้วก็เบิ่งแม่
จุดด้อยมีอย่างเดียนะครับไซฟอนี่แล้วออกมาแก่ได้บ่นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามต้องศึกษาแล้วสิบ่พลาดนะครับในการซื้อนะครับนั่นก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากในการซื้อกล้วยนะครับมามอบกระถึกตัวถึกต้มมาก่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาเฮ็ด YouTube นะครับพี่น้องเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับเชื่อสิพ่อเบิ่งเปลี่ยนเชื่อสิมีประสบการณ์กะโอ้ถึกมากอะบ่แม่นหน่อยนะพี่น้องเสียเวลามา2ปี3ปีนะครับซื้อกล้วยถึกตัวมาสะอ่อนนะพี่น้องกินหญ้าดีนะครับกระโหลกใหญ่ปากใหญ่นะครับกินหญ้าดีค่อยกินหญ้าบ่เลือกนะครับบ่คึ้งว่าหญ้ายาวๆบ่มักนะพี่น้องแต่หญ้าสั้นๆจังซี่นี่มักหลายกินดีนะครับแม่นอีซื้อแม่กุหลาบนะครับพี่น้องเป็นน้ำผักน้ำแล้งนะครับซื้อค่อยสุโตพรสุโตนะพี่น้องบ่มาปะพรสุโตนะครับเงินบ่พอนะครับพี่น้องตัวสีได้เลี้ยงนะครับพี่น้องเลี้ยงอยู่มึงเลื่อยกะพอแยกกับแม่นะครับแม่เลี้ยงอยู่ผู้เดียวต้องโดนนะพี่น้องแล้วก็แม่มาป่วยนะครับพาไทรอยด์อยู่คอก็เลื่อยได้ใหญ่มากบ้านให้พ่อตาไม่ย้ายเลี้ยงอยู่สารคามนะครับก็ดีนะครับที่เพิ่นเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงไว้ให้นะครับพี่น้องก็เลี้ยงไว้ให้ลูกนะครับพี่น้องให้ลูกให้หลานนะครับก็เป็นความหวังนะครับของบ่าวมอบบ่ว่าสิเป็นการแต่งงานก็สิน้ำกล้วยนี่แหละนะพี่น้องเพราะว่ามันก็ได้ขายกล้วยนะครับแต่งงานก็ต้องอยู่กับกล้วยนี่แหละครับเงินสร้างบ้านซ่วงวัดรถนะครับซื้อที่ซื้อหยังก็ฝากความหวังไว้กับกล้วยนะครับเพราะว่าเงินเดือนนี้บ่พอใช้นะพี่น้องติดลบซื้อเดือนนะครับเงินเดือนหมื่นต้นๆอีหลีนะพี่น้องบ่ฮอด 15,000 นะครับยุงเทียบค่าห้องก็ 3-4,000 นะครับพี่น้องค่างวดรถก็ 6,500 นะครับค่าอยู่ค่ากินก็เดือนละ 5-6,000 นะครับค่าน้ำมันไปเฮ็ดงานอีกก็เดือนละเป็น 1,000 นะครับ 1,000 กว่านะครับไปถ่ายคลิปอีกนะครับไปเลาะถ่ายคลิปก็เบิดน้ำมันเดือนละ 5-6,000 7,000 นะครับพี่น้องน้ำมันแพงนะครับได้จาก YouTube ก็เดือนละ3,000 4,000 นะครับบางเดือนยอดบ่ฮอดเขาก็บ่จ่ายนะครับบ่ฮอดร้อยเหรียญเงินก็บ่ออกก็บ่ได้เงินนะครับพี่น้องก็ต้องทบไปอีกเดือนนึงนะครับหลายคนอาจสิว่าถ่าย YouTube ได้เงินนะครับหลายนะครับพอไป3ปีนะครับพี่น้อง3ปี4ปี2ปีแรก3ปีแรกบ่มีผู้ซอยขายน้ำมันเลยนะครับไปทายเขาก็ว่าเฮาได้หลายหรือว่าจังได้ก็บ่รู้นะพี่น้องเพิ่นก็เฮาก็บ่ได้ว่ากันนะครับไปด้วยความหักมีเงินกับใครไปนะครับแต่คันใดก็ดีนะพี่น้องสมทบทุนไปหม่องอื่นเรื่อยๆนะครับบ่เขาเนื้อก็ถือว่าโอเคนะครับเบิดหลายนะพี่น้องเฮ็ด YouTube แต่ผู้ใดได้เฮ็ดหรือทายลงตลอดนะพี่น้องเฮ็ดประจำนะครับมันก็สิได้ยอดหลายนะครับช่องใหม่ๆเปิดก็สิได้ยอดหลายนะครับยอดติดตามยอดวิวนะครับกันช่องใหญ่ๆแล้วนะพี่น้อง YouTube ก็บ่ค่อยซอยนะครับในการแนะนำให้เบิ่งนะครับแต่ก็เป็นช่วงๆนะพี่น้องบางช่วงเพิ่นก็ซอยนะครับแต่เฮาก็อาศัยว่ามักได้ความรู้ประสบการณ์นะครับก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องทุกอย่างคือการลงทุนนะครับส่วนสีมะฮอดจุดนี้ได้กับว่าธรรมดานะพี่น้องนี่นะครับก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์ในการซื้อกล้วยเลี้ยงกล้วยนะครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนนะพี่น้องที่พาไปเบิ่งจับเลือดร้อยของบาม็อบนะครับไปนะครับสวัสดีครับ